5วิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากภัยบนโลกออนไลน์ 1. อัปเดตแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อยู่เสมอเพราะจะช่วยปรับปรุงในส่วนของความปลอดภัยซึ่งจะช่วยกำจัดช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่อาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณ 2. ตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานในบัญชีต่างๆที่คาดเดาได้ยากอย่างเช่นตั้งเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่สำคัญไม่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันทุกๆบัญชีเพราะจะทำให้มีความเสี่ยงในการโดนขโมยข้อมูล 3. ใช้ HTTPS ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เพราะเป็นการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยสังเกตได้จากรูปแม่กุญแจในช่องของที่อยู่เว็บไซต์ถ้าลิงก์ของรูปแม่กุญแจมีขีดค่านั่นหมายความว่าการเข้ารหัสผิดปกติและการเชื่อมต่อของคุณอาจไม่ปลอดภัย 4. หลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะเพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีดักจับสัญญาณ Wi-Fi และลักลอบส่งไวรัสเข้าเครื่องเพื่อขโมยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของคุณได้ 5. ปิดบัญชีออนไลน์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะในบัญชีจะมีรายละเอียดรวมถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่อาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้